แอนทองประสมแอดมิดโรงพยาบาลเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจแน่นสำหรับนางเอกสาวแอนทองประสมซึ่งล่าสุดแฟนหนุ่มเอทินพันธ์ตันตินิรันด์ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่แอนทองประสมใส่ชุดผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลโดยเอทินพันธ์ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าชีวิตต้องมีสีสันแอดแอนทองผ่าตัดครั้งแรกครับท่ามกลางคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามส่วนรายละเอียดเรื่องของการผ่าตัดครั้งนี้ทางทีมข่าวในเอนเตอร์เทนได้เผยว่าแอนทองประสมป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่16มิถุนายน2566อาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแพทย์ให้นอนพักฟื้น 2-3 วันก็สามารถกลับบ้านได้แล้วขอบคุณข้อมูลจากในเอนเตอร์เทน